เศรษฐาน้อมรับมติศาลรัฐธรรมนูญจ่อคุยฝ่ายกม.ทำคำชี้แจงลั่นพร้อมรับการตรวจสอบการเมืองวันที่23พฤษภาคม2567 15:07 น.ปิดเศรษฐาน้อมรับมติศาลรัฐธรรมนูญเตรียมคุยฝ่ายกฎหมายชี้แจงข้อมูลลั่นพร้อมรับการตรวจสอบไม่อยากพูดมากหวั่นกดดันศาลมั่นใจแยกแยะได้วันที่23พฤษภาคม2567ที่ห้องสกายรูมชั้น24โรงแรมเดอะเปนินซูล่าโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากราบคำร้องของ40สว.กรณียื่นถอดถอนจากตำแหน่งปมเสนอชื่อนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีและมีมติเสียงข้างมากไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ว่าตนน้อมรับมติศาลรัฐธรรมนูญแต่รายละเอียดยังไม่ได้ดูนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในช่วงบ่ายถ้ามีเวลาจะโทรศัพท์ไปหารือกับคณะทำงานฝ่ายกฎหมายว่าจะต้องเตรียมข้อมูลรายละเอียดชี้แจงต่อศาลมีอะไรบ้างยืนยันว่าเมื่อเข้ามาทำงานทางการเมืองก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบอยู่แล้วทั้งนี้ตนไม่อยากพูดอะไรมากเพราะไม่อยากกดดันศาลเมื่อถามว่าอยากให้กำลังใจตนเองหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าไม่มีอะไรตนเข้ามาทำงานอยู่ตรงนี้และอายุเท่านี้แล้วรู้ตัวว่าต้องทำอะไรส่วนผู้ที่สนับสนุนตนและรัฐบาลนั้นอยากให้ทราบว่าตนตั้งใจทำงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอยากบอกว่าตนมีความตั้งใจในเรื่องนี้มากอย่างไรก็ตามแม้จะมีมติศาลออกมาระหว่างที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่างประเทศตนมั่นใจว่าสามารถแยกแยะได้ไม่ต้องห่วง ปูปรียาเล่านาทีช็อกโจรตามปล้นเครื่องเพชรมูลค่า200ล้านที่ LA รีวิวชีวิตหลังแต่งงานบันเทิงวันที่22พฤษภาคม2567 21:46 น.ปูปรียาเล่านาทีช็อกโจรตามปล้นเครื่องเพชรมูลค่า200ล้านที่ LA รีวิวชีวิตหลังแต่งงานกลับมาไทยให้แฟนๆได้หายคิดถึงสำหรับนางเอกสาวเซ็กซี่ปูปรียาสวนดอกไม้ล่าสุดวันที่22พฤษภาคม67ได้มาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ ASECRET ของเอสุภชัยที่เบเนดิกสตูดิโอก็ได้อัปเดตทั้งเรื่องชีวิตที่เพิ่งแต่งงานไปได้ไม่นานรวมถึงเหตุวิดถูกโจรปล้นที่ LA รีวิวชีวิตหลังแต่งงานแฮปปี้ค่ะมีความสุขวินไปกลับหลายครั้งตั้งแต่ต้นปีใช่ๆน่าจะ6รอบแล้วมั้งคะยังไม่ครึ่งปีเลยมีบินกลับมาถ่ายโฆษณาตอนนี้เริ่มทำบ้านที่ LA แล้วด้วยก็ต้องดูงานที่โน่นและบินกลับมาถ่ายงานที่ไทยด้วยบินไม่หยุดเลยปีนี้อย่างงานที่โน่นก็มีงานแคสมีโปรเจกต์หนังซีรีส์ส่วนสามีก็ทำงานหนักมากไปดูไบอินเดียเขาบินเยอะกว่าปูอีกต่างคนต่างบินก็ชินแล้วก็เจอกันทุก 2-3 อาทิตย์บินไปเจอกันสักที่แต่ตั้งแต่คบกันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเป็นคู่ที่อินกับงานปูก็พูดตลอดว่าผู้หญิงต้องทำงานเพราะมันคือตัวตนเราถ้าหยุดทำงานไม่ช่วยเขาทำอะไรเขาพูดกับปูเวลาปูล้มเขาก็จะช่วยรับปูปูก็จะบอกเขาว่าถ้าเราล้มละใครจะช่วยรับเราเพราะฉะนั้นปูต้องทำงานด้วยมีเวลาหวานจริงๆเราไม่ใช่คู่ที่หวานกันแต่แรกเขาไม่ใช่สายโรแมนติกจะเป็นสายจริงจังนิดนึงแต่เวลาที่เรามีด้วยกันจะเป็นเวลาที่มีคุณภาพเราไม่ค่อยทะเลาะกันเขาเป็นผู้ใหญ่มากไม่มีกระหนุงกระหนิงไม่มีขี้หึงปูแฮปปี้มากแบบนี้ซึ่งปูก็ยังมีแรงทำงานอยู่มันก็แล้วแต่คู่บางคู่อยู่ด้วยกันทุกวันก็มีทะเลาะกันบางคู่ก็อยู่แบบนี้ต่างคนต่างทำงานปูเชื่อว่าถ้าปูหยุดทำงานเลยมันก็ไม่ใช่ปูหยุดทำงานแล้วช้อปปิ้งแบบนี้เหรอเบื่อตายทำงานดีแล้วซึ่งจริงๆเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเป็นเดือนปูก็ไม่ทำอะไรเลยเขาก็ทำงานตอนเย็นปูทำอาหารก็ใช้ชีวิตเป็นคู่แต่งงานปกติทั่วไปมีวางแผนเรื่องครอบครัว
ทุกอย่างทำเป็นสเต็ปอยู่แล้วบินไปบินมาต้องมีเวลาครอบครัวไหมมีค่ะพวกเกิดวาเลนไทน์คริสต์มาสตรุษจีนต้องเจอกันไม่ว่าอยู่ที่ไหนของโลกก็ต้องบินไปเจอกันเราก็จะให้ความสำคัญตรงนั้นเป็นข้อตกลงทั้งคู่เลยวันเกิดปูเขาก็ต้องมาวันเกิดเขาปูก็ไปตรุษจีนปูก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาวาเลนไทน์เขาก็บินไป LA ส่วนชีวิตแม่บ้านก็ทำค่ะอยู่ LA ทำอาหารจะปลูกสวนผักเลี้ยงหมา4ตัวเลี้ยงไก่เพื่อเก็บไข่สดปูอินกับการปลูกผักมีสวนกุหลาบหลายคนมองว่าเราแต่งงานกับเศรษฐีก็ต้องใช้ชีวิตอีกแบบปูไม่ใช่สายช็อปอยู่แล้วและปูก็รู้สึกว่าเงินที่เขาหามาเขาเหนื่อยมากงานแต่งก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็ทำเต็มที่แต่หลังจากนั้นถ้าสังเกตปูจะไม่ค่อยทำงานเมืองนอกหรือออกงานปูจะทำงานที่ช่วยเก็บเงินช่วยสร้างครอบครัวสร้างพื้นฐานให้กับเขาเพราะปูเชื่อว่าเขาทำงานเขาเหนื่อยมากปูไม่อยากจะเป็นภาระเขาส่วนบ้านที่ LA ก็เป็นบ้านที่เราเลือกด้วยกันเป็นเรือนหอที่เราเตรียมไว้แล้วแต่ต้องรื้อทำใหม่แพลนมีลูกต้องขยับออกไปอาจจะต้องแป๊บหนึ่งแต่อย่างที่บอกปูไม่ได้กลัวปูแต่งงานในวัยที่สมควรแต่งมีลูกก็ในช่วงเวลาเร็วๆนี้แต่ว่าตอนนี้ปูอยากช่วยสามีทำงานจริงๆปูรู้สึกว่าเราเป็นคนมีความสามารถแล้วครอบครัวเขาก็ทำงานกันหนักมากเราได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาเรามีมือเขาสมองชื่อเสียงก็ควรจะใช้มันให้ถูกเป็นสะใภ้ที่ทำงานผู้ใหญ่มีถามเรื่องหลานครอบครัวเขาค่อนข้างสมัยใหม่ค่ะเราก็ไม่ได้บอกว่าจะไม่มีเลยแต่ปูว่าในยุคนี้เรามีในวันที่พร้อมแต่ก็มีการวางแผนไว้แต่ณเวลานี้อย่างที่เห็นคิวงานปูถึงปลายปีงงมากแต่งงานแล้วงานเยอะขึ้นกว่าเดิมพอบินกลับไป LA ได้พักได้ทำสวนชิลๆทำอาหารเลี้ยงหมาเพราะอยู่ไทยเหนื่อยมากอยู่โน้นเลยไม่อยากทำอะไรแล้วแต่ทำไปทำมางานเยอะมากงงมากหัวเราะมูสุดพลังมูสุดพลังบ้านที่เอสุภชัยก็ปังปูจะขอเรื่องงานสังเกตไหมช่วงหลังรำบ่อยมากต้องไปแก้บนขอแล้วได้แต่พระพรหมรำถวายทุกปีอยู่แล้วค่ะเพราะแม่ขอปูที่พระพรหมเขามีลูกไม่ได้มียากแม่ไปขอแล้วได้ก็เลยบอกว่าทุกปีจะรำถวายเป็นสิริมงคลปูไม่ได้รำเก่งแต่พี่นุ่นวรนุชส่งครูมาสอนก็ฝึกรำไปเรื่อยๆก็สายมูเต็มตัวค่ะเมื่อก่อนจะไหว้แต่อย่างที่รู้ปูสายสวดจักรพรรดิสายปฏิบัตินั่งสมาธิศีลก็พยายามแต่ก็มีผิดศีลบ้างงูสาบ้างสุราบ้างหัวเราะแต่ว่าจริงๆจะพยายามปฏิบัติมากกว่าห้องพระที่บ้านศักดิ์สิทธิ์สุดอะไรที่ทำให้เราหันมามูหนักๆอาจจะอย่างที่เอเคยบอกตอนวัยรุ่นค่อนข้างซ่าอยู่ในวงการบันเทิงเจอหลายเรื่องการแข่งขันสูงกิเลสหลายอย่างก็รู้สึกว่าถ้าเราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้แต่เราสามารถคอนโทรลจิตใจตัวเองได้ซึ่งการมีสติสมาธิแล้วปูก็เชื่อว่าคนเราเกิดมาครั้งเดียวสั้นมากเพราะฉะนั้นถ้าปูจะไปก็อยากอยู่ในกระแสจิตที่ดีแล้วอยากมีสติกับชีวิตเพื่อจดจำเพราะทุกวินาทีมีคุณค่ามากจะบอกว่าอินกับสายมูปูว่าทางพุทธศาสนาทางธรรมะมากกว่าปีที่แล้วอ่ะบนเยอะปีนี้ไม่ค่อยแล้วปีที่แล้วอยากได้หลายเรื่องมากแต่ปีนี้ได้หมดแล้วในชีวิตยังขาดอะไรดูสมบูรณ์แบบแล้วตอนนี้รู้สึกว่าไม่อยากขาดแต่อยากเป็นผู้ให้มากกว่าถ้าพูดจากใจรู้สึกว่าที่อินกับการช่วยเหลือสุนัขจรจัดสุนัขพิการแล้วก็ทุนการศึกษาเด็กที่ทำอยู่ชอบทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อะไรชีวิตรักก็ดีงานก็ดีครอบครัวก็อยู่ครบสุขภาพก็แข็งแรงแต่อยากช่วยสามีทำงานไม่อยากให้เขารู้สึกว่าเราเข้ามาแล้วเอาเปรียบเขาก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์จะโดนปล้นที่ LA คือใส่เครื่องเพชรรถไปทางอื่นครึ่งคันหนึ่งแล้วเขาสลับเป็นอีกคันหนึ่งและจะมีรถปาดเพื่อหนีบอดี้การ์ดไปอีก
ชุลมุนมากจุดนั้นพอลงจากรถปุ๊บคิดในใจว่าโชคดีมากเพราะเพชรหลายล้านเหรียญถ้าโดนจี้คือตายเลยฟีลเหมือนหนังประมาณนั้นอึ้งว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นคิดในใจว่าพอแล้วปูเชื่อนะว่าบางทีเวลาเรามีอุปสรรคอะไรมากๆรู้สึกว่าที่ผ่านมาวิ่งงานเมืองนอกแล้วเหนื่อยตอนนี้ปูโฟกัสกับการสร้างครอบครัวทำธุรกิจเรียนการแสดงเพราะเป็นศิลปะที่เรายังรักอยู่รับเรื่องที่อยากเล่นจริงๆแคสได้เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นฮอลลีวูดก็ไม่ได้ง่ายแต่ในใจปูไม่ได้บีบตัวเองนะเพราะปูไม่ได้อินกับคำว่ากระแสแล้วเมื่อก่อนปูทุกข์มากเพราะปูกลัวว่างานจะหายแต่พอตอนนี้ละมือกลับมีงานเยอะไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเหนื่อยจากเหตุการณ์ในวันนั้นทำให้รู้สึกว่าพอแล้วเราก็ไปงานเมืองนอกกว่า 6-7 ปีติดแล้วนะตอนที่เกิดเหตุการณ์ปูคิดอย่างเดียวว่าถ้าเหตุการณ์เป็นอีกแบบหนึ่งก็คุยกับพี่ที่สนิทกันว่าพรุ่งนี้เราคงอยู่โรงพยาบาลกันคงไม่ได้มานั่งกินข้าวกันก็คิดในใจว่าให้มันจบเถอะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายบางทีอะไรที่ยากมากไม่ต้องทำก็ได้อะไรที่มันใช้เราจะไม่ต้องดิ้นรนก็เหมือนความรักของปูเมื่อก่อนดิ้นรนแทบตายก็จะไม่เจอพอหยุดดิ้นรนก็เจองานก็ทำแบบไม่คาดหวังไม่กดดันไม่แข่งขันจะได้ทำแบบมีความสุขตอนนี้มีหนังถ่ายอยู่มีโปรเจกต์ที่ทำอยู่แต่พูดไม่ได้จริงๆอย่างที่บอกว่าไม่ได้ลงรูปไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรทำนะคือทำงานช่วงหลังถ่ายโซเชียลเหนื่อยทำไม่ไหวแล้วอะไม่สู้ต้องมาเรียนการตัดต่อใหม่แอปพลิเคชันนั้นนี้ติดผิดโป๊ะอีกเลยแบบพอช่วงนี้ TikTok น่าจะเล่นง่ายสุด IG เลยไม่ค่อยลองงอ